ไปดูทางด้านพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลานะคะชาวอำเภอหัดใหญ่กันบ้างค่ะร่วมรอเทียนพรรษานะคะมหาบุญบารมีมี9วัด9อำเภอค่ะถวายเป็นพุทธบูชานะคะในห้วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2565ค่ะที่ลานสวนหย่อมบึงศรีภูนาถนะคะอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสมาคมชาวเหนืออีสานจังหวัดสงขลาค่ะนำโดยนายสุรพลสัมฤทธิ์ประธานสมาคมได้จัดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอหัดใหญ่ร่วมกันทำบุญหล่อเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาประเพณีที่กระทำต่อกันมาเป็นประจำทุกปีเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2565โดยประชาชนในพื้นที่ต่างจูงมือบุตรหลานนะคะร่วมกันทำบุญหล่อเทียนพรรษากันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวันค่ะก็มีการปลุกพนมมือนะคะอ่านคำถวายเทียนพร้อมกับขอพรให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวประสบความสุขความเจริญก่อนที่จะทำการนำเทียนพรรษาทั้ง9คุณต้นและจตุปัจจัยไทยธรรมถวายให้พระภิกษุทั้ง9วัดและ9อำเภอในจังหวัดสงขลานอกจากนี้ค่ะสมาคมชาวเหนืออีสานนะคะก็ยังเปิดจุดให้พุทธศาสนิกชนค่ะได้ทำบุญตามวันเกิดถวายปัจจัยตามศรัทธาพร้อมกับถวายสังฆทานเพื่อสร้างบุญโดยในช่วงเย็นก็จะมีการนิมนต์พระภิกษุนะคะทั้ง9วัดมารับสังฆทานทั้งนี้วันเข้าพรรษาปี2565ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคมหรือวันแรม1ค่ำเดือน8ค่ะ